بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะเราเจอกันอีกพี่น้องที่ทีนทาวรู้สึกว่าเพิ่งเจอกับมะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเองนะครับยังอยู่ครบใช่ไหมมะยังอยู่ครบกันนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ยังไม่มีอินนานะมะนะอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับได้เจอกับวัยรุ่นอีกรอบนึงผมต้องปลอบใจตัวเองเสมอมะไปบางพื้นที่เราต้องบอกเป็นวัยรุ่นมาบางที่นะฮะฉะนั้นแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราอันนี้อินชาอัลเลาะห์ถ้าไม่ลืมจะพยายามพูดตลอดนะครับพี่น้องก่อนจะบรรยายเรื่องศาสนาพี่น้องฟังด้วยและจะได้คิดนะครับวันนี้หัวข้อพี่น้องที่รักครับเกี่ยวกับเรื่องของคนจนแต่พี่คนจนไม่น่าจะค่อยมีแถวรามนะแต่บอกว่าคนจนเนี่ยมีสิทธิ์จะสวรรค์ไหมจริงๆแล้วเราได้ยินเยอะพี่น้องคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยคนจนไอ้นั่นคนจนไอ้นี่ถามจริงๆอยากจนหรือรวยน้อยมากแม้มุสลิมเราบอกฉันอยากจนเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยไม่ค่อยเจอเราอยากรวยแต่พอคุยเรื่องความจนเนี่ยเรารู้สึกว่าคนจนประเสริฐกว่าจึงบอกกับพี่น้องว่าอันดับแรกเนี่ยนะครับเราจะบอกพี่น้องว่าจะจนหรือรวยเนี่ยทั้งหมดเท่ากันหมดเลยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครเด่นกว่าใครหรือไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครพี่น้องที่รักครับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลายะบลูอันนะกุมนะครับเพื่อจะทดสอบพวกเจ้านะแน่นอนอัลลอฮฺบอกชัดเจนวะลานับลูวันนะกุมเราจะทดสอบพวกเจ้าฉะนั้นดุนยาเนี่ยเป็นบ้านเป็นเมืองแห่งการทดสอบแต่วันนี้ด้วยกับตักดีรด้วยกับฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้บางครั้งเราขาดแคลนในเรื่องทรัพย์จนตกไปอยู่ในฐานะฟากีรมิสกีนไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่สามารถเลือกได้ว่าฉันอยากจะเป็นคนสบายหรือเป็นคนลำบากชะกียุนเอาซะอีดุนชีวิตสะดวกชีวิตลำบากทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่ก่อนจะมีเราแล้วและการกำหนดของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักไม่ใช่ทำด้วยกับไม่มีเหตุผลมีฮิกมัตหมดเลยแต่วันนี้เมื่อเราคนหนึ่งพี่น้องตามอาดัตปกติของดุนยาคนที่ทรัพย์น้อยพูดอะไรคนก็ไม่ค่อยฟังจริงหรือไม่ครับประธานจัดงานไม่มีใครเชิญคนยาจกมาเปิดงานหรอกครับต้องเชิญระดับมีสตังสนับสนุนองค์กรเยอะช่วยเหลือมูลนิธิมากเป็นประธานจัดงานเคยเจอเชิญคนจนเป็นประธานจัดงานไหมฮะไม่เจอเลยไม่เห็นเงาเลยทำไมอ่ะในเมื่อมุสลิมเราบอกคนจนมีเกียรติทำไมไม่ให้เกียรติเขาอ่ะคนจนดีๆคนจนซอลเล่เยอะแยะมากมายพี่น้องทำไมไม่เอาคนเหล่านี้ขึ้นหน้าสังคมบ้างผมจึงบอกกับพี่น้องว่าฟังบรรยายศาสนาเนี่ยอย่าฟังแค่จบอย่าฟังเอามันพี่น้องที่รักฟังแล้วปฏิบัติด้วยตัวอย่างแรกสังคมมุสลิมต้องกลับมาตระหนักพี่น้องคนฟังบรรยายไม่ใช่ดีทุกคนสังคมฟังบรรยายศาสนาไม่ใช่ซอแลทุกคนพี่น้องครับทั้งหมดฮุวะอะลามุบิมานิตตะกออัลลอฮ์รู้ว่าใครยำเกรงหรือไม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักรอซูลเนี่ยทำงานดาวะเริ่มแรกคนที่ตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนมากเป็นคนยากจนหมดเลยจึงไม่แปลกที่ท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าอะลาอุคบิรุกุมบิอะลิลญันนะห์เอามั้ยจะให้ฉันบอกพวกท่านถึงชาวสวรรค์เอาหรือไม่กุลดออีฟิน
คนเป็นชาวสวรรค์พี่น้องที่ท่านนบีบอกนะครับเป็นกอเลบส่วนมากเนี่ยผู้ที่มีความอ่อนแอคนที่ไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถยากจนขัดสนในดุนยาส่วนมากอัลลอฮ์ให้เป็นชาวสวรรค์เอากมะกอละซัลลัยสลัมและคนที่ตอบรับท่านนบีในช่วงแรกอัมมาร์บินยาซิกบิลาลบินรอบะห์พี่น้องอย่างเช่นซอฮาบะห์อิบนุมะซูดเด็กเลี้ยงแพะเด็กกำพร้าคนจนส่วนใหญ่ตอบรับอิสลามง่ายกว่าคนมีอำนาจเป็นเขาเรียกว่าแนวทางอย่างหนึ่งตั้งแต่บรรดาอัมบียะยุคก่อนจนมาถึงยุคนี้คนตอบรับนบีมูซาอะลัยฮิสลามคนตอบรับบรรดาอัมบียะส่วนมากเป็นคนจนหมดเลยส่วนคนมีอำนาจคนมีสตังค์น้อยมากจะตอบรับบรรดารอซูลในช่วงแรกๆท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหน้าที่ของท่านเนี่ยคือการดาวะห์เอาอิสลามไปให้ถึงเขามีอยู่บางครั้งสองเหตุการณ์ที่ได้บทเรียนพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาทำการดาวะห์เนี่ยท่านนบีเข้าหาระดับเฮดก่อนไปหาระดับหัวเนื้ออัสบับเพราะอะไรพี่น้องถ้าหัวเปลี่ยนหางก็ตามอันนี้เป็นหลักที่จริงๆนะครับพี่น้องที่รักส่วนมากเป็นอย่างนั้นครอบครัวหนึ่งคนไม่เอาศาสนาเลยสามีปัญญาแต่เมื่อใดสามีเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์ภรรยาเปลี่ยนตามไม่ยากแต่ถ้าภรรยาเปลี่ยนก่อนสามีจะตามค่อนข้างลำบากนี่คืออย่างหนึ่งพี่น้องบารักัตในครอบครัวขอให้สามีเยอะๆกว่าขอให้เมียขอให้ซอลเล่สามีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ครับมันจะดึงภรรยาได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาวะห์กับบรรดาหัวหน้ากุเรชครั้งหนึ่งจนมีท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมมัมักตูมรอดิยัลลอฮุอันฮุเขาเรียกว่าวิ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัมมามันญาอะกะยัสอะผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความรีบเร่งคนตาบอดในโลกเวลาเดินต้องคลำแต่อิบนุอุมมัมักตูมแทบจะวิ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอดที่ตาแต่ใจสว่างต้องการจะไปเรียนรู้พี่น้องครับเรื่องราวอิสลามในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลกำลังนั่งอยู่บรรดาหัวหน้ากุเรชขณะกำลังสนทนาและกำลังพูดอิบนุอุมมัมมักตูมเข้ามาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแสดงสีหน้านิดเดียวแต่การทำของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่นบีเป็นคนไม่ดีหรือมารยาทไม่ดีนะครับพี่น้องทั้งหมดเป็นฮิกมัตที่อัลลอฮ์จะสอนแก่อุมมัตท่านบึ้งนิดเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานทันทีอับสวะตะวัลลาเขาทำสีหน้าบึ้งและหันหลังให้อัลลอฮ์ตักเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอย่างนั้นไม่ได้บุคคลที่มาหาเจ้าถึงแม้จะไม่มีเครดิตไม่มีศักยภาพไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่เขามาหาเจ้าด้วยความต้องการอยากรู้หัวใจที่อิมานรอซูลจะทำแบบนี้กับคนคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดแต่บรรดาผู้ที่นั่งอยู่ต่อหน้าเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามนี่คืออย่างแรกพี่น้องครับเราได้บทเรียนทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมัมักตูมจนวันที่นบีวะฟาตเลยผมถึงบอกพี่น้องว่ามาชาอัลลอฮ์มากรอซูลเจออิบนุอุมมัมักตูมที่ไหนบอกท่านคือคนที่ทำให้ฉันเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์มากโดนตักเตือนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุอุมมัมมักตูมได้รับเกียรติจากท่านนบีเป็นนุนมุอัซซินรองจากท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไมได้รับเกียรติขนาดนั้นพี่น้องครับผมจึงบอกกับพี่น้องว่า
สังคมมุสลิมเราวันนี้ให้เกียรติอิกรอมเขาเรียกว่ายกเกียรติคนขัดสนเนี่ยนะพี่น้องเราอย่ายกเกียรติเขาในเวทีบรรยายอย่างเดียวสนามจริงต้องให้เกียรติด้วยจัดงานวาลีมาพี่น้องที่รักแขกเดินมาเป็นกลุ่มคนรวยกับกลุ่มคนจนถามวันนี้เราอิกรอมให้เกียรติสองกลุ่มนี้ใครมากกว่ากันถ้ามาระดับบิ๊กพี่น้องเราเนี่ยแทบจะอุ้มแต่คนจนมาชาวบ้านยีมัดยีเหมายีซบคนเหล่านี้มาเนี่ยเราแทบจะไม่สนใจอะไรเลยบอกแล้วเราวันนี้ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับรอซูลเตือนอบูซัรอัลกิฟารีหนึ่งในคำเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนแก่ท่านอบูซัรพี่น้องครับเน้นเตือนบอกร่วมสนทนาอยู่กับคนขัดสนนะจากกันล็อกใครครับท่านนบีชอบนั่งกับคนยากจนท่านนบีชอบสนทนานั่งมูซากะเราะห์และเขาเรียกร่วมหัวจมท้ายกับบรรดาคนขัดสนเพื่ออะไรพี่น้องที่รักครับคนเหล่านี้พี่น้องอัสบาบหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกกุลลุดออีฟบรรดาผู้คนที่อ่อนแอเขาเหมือนไม่มีศักยภาพยากจนขัดสนแล้วอักษะมาอัลลอฮิละอับรแต่คนเหล่านี้ขออะไรกับอัลลอฮ์ให้พี่น้องครับพี่น้องดูในประวัติคนซอลเลห์ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากเป็นคนขัดสนไม่ใช่ว่าคนดีๆคนรวยๆดีๆไม่มีพี่น้องมีแต่ถ้าเทียบซอฮาบะห์100ท่านรวยไม่ถึงครึ่งที่เหลือขัดสนเกือบหมดเลยซะลาฟุสซอลเลาะห์ในอดีตถ้าเอา100คนผมบอกว่ามากกว่า90คนเป็นคนขัดสนทำไมครับพี่น้องทั้งหมดคือบททดสอบแต่วันนี้เมื่อเราเข้าใจพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับอาลีซุฟฟะห์อาลีซุฟฟะห์พี่น้องรู้จักคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่ไม่มีญาติพี่น้องที่มาเดินคนที่ไม่มีความช่วยเหลือใดๆเลยมาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องอาศัยมัสยิดนบีอยู่ซุฟฟะห์จึงอยู่ข้างหลังหุจรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องไปละหมาดที่เราดะผมอยู่ฝั่งผู้ชายมองเข้าไปเห็นที่เขายกสูงขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับข้างๆหุจรอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แนวข้างหลังหน่อยนี่กิบลัตนี่ห้องนบีอยู่ข้างหลังห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขายกสูงสูงขึ้นหน่อยอันนั้นพื้นที่บริเวณที่อะลีซุฟฟะห์เคยอยู่ถ้าคนแนวซูฟีหน่อยเขาก็จะไปตะบารุกเยอะนั้นอาหรับก็ต้องไล่กันหน่อยจริงๆไม่ได้ว่ามีบารอกัตอะไรหรอกครับพี่น้องแต่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อาลีซุฟฟะห์บริเวณนี้ผลิตอาเลมอุลามะเป็นพันๆคนซอฮาบะห์ที่มีเกียรติเติบโตแล้วนอนบริเวณนั้นไม่ต่ำกว่า70คนสถานที่ตรงนี้อาลีซุฟฟะห์เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอาหารการกินจากฮุจรอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้ไม่มีอะไรกินพี่น้องซุฟฟะห์ไม่มีอะไรกินเลยมองไปดูห้องท่านนบีถ้านบีมีอาหารท่านจะเอาอินพาลัมออกมาแบ่งแต่วันไหนท่านนบีไม่แบ่งอินพาลัมอาลีซุฟฟะห์จะเข้าใจเลยว่าท่านนบีก็ไม่มีกินเหมือนกันท่านนบีพี่น้องอาลีซุฟฟะห์บรรดาซอฮาบะห์เวลาก้มรุกัวเวลาก้มสุญูดทำไมท่านนบีจึงสั่งกับซอฮาบียะห์มุสลิมะในอดีตว่าอย่ารีบลุกจากสุญูดจนกว่าผู้ชายจะยืนขึ้นก่อนเพราะผ้าที่นุ่งสั้นมากครับพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่มีผ้าที่จะนุ่งบางคนมีผ้าผืนเดียวพี่น้องพันๆมันเลยเข่ามานิดเดียว
เวลาสุญูดเห็นเอารัดแน่นอนแต่ด้วยอัสมาบไม่มีผ้าที่จะนุ่งท่านนบีจึงเตือนมุสลิมว่าอย่าเพิ่งรีบลุกจนกว่ามุสลิมีนจะยืนความขัดสนไปน้องครับแต่ท่านนบีบอกกับอาลีซุฟฟาว่าถ้าท่านรู้ว่าอะไรที่อัลลอฮ์เตรียมให้พวกท่านพวกท่านอยากจะขัดสนยิ่งกว่านี้ถ้าเจ้ารู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้กับพวกเจ้าเจ้าอยากจะให้ความลำบากเกิดขึ้นยิ่งกว่านี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับครั้งหนึ่งทำการดาวะห์อยู่กับบรรดาหัวหน้ากุเรชพวกระดับอบูละฮับอบูจันอุมัยยะห์บินคอลับคนเหล่านี้บอกท่านนบีนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ยากจนอัมมาดบินยาซิดบิลาลบินอบีรอบะห์คนยากจนหมดเลยนบีนั่งกับคนจนอบูละฮับมาพี่น้องบอกมุฮัมมัดเรายินดีจะคุยกับท่านแต่ขออย่างเดียวเอาคนต่ำๆพวกนี้ออกไปจากวงเดียวนี้พี่น้องที่รักเราพร้อมจะนั่งกับท่านแต่ต้องเอาคนเหล่านี้ออกเราจะไม่นั่งร่วมกับคนชั้นต่ำแบบนี้วะมายันติกุอันิลฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาท่านรอซูลจะไม่พูดหุกมตามอารมณ์โดยเด็ดขาดพี่น้องนบีอยากจะให้คนเหล่านี้รับอิสลามอัลลอฮ์เตือนท่านนบีทันทีวัสบิรนัฟซักมาอัลลซีนะยะดออูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชีจงอดทนในตัวเจ้ามุฮัมมัดอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาต้องการอัลลอฮ์คนขัดสนเหล่านี้เจ้าทิ้งเขาไม่ได้มุฮัมมัดทำไมอัลลอฮ์ให้เกียรติยกย่องคนขัดสนขนาดนี้พี่น้องครับคนที่ไม่ได้รับมันสบไม่ได้รับตำแหน่งไม่ได้รับความสบายไม่อะไรเลยในดุนยาพี่น้องวันนี้เราลำบากเราหิวข้าวเรายากจนเนี่ยเวลาดูอาเราดูอาอะไรกับอัลลอฮ์พี่น้องทำไมชีวิตเราไม่มีความสุขหนึ่งในดุอาเราบอกยารบยาอัลลอฮ์ชีวิตวันนี้เราลำบากแล้วยาอัลลอฮ์ในดุนยาขออัลลอฮ์อย่าให้เราลำบากเลยในอาคิเราะห์ขอพระองค์ให้เราสบายในอาคิเราะห์ด้วยฟะอะอินนีบิกัสรติสุญูดท่านนบีบอกซอฮาบะห์จงช่วยฉันด้วยการสุญูดมากๆรอบียะห์คนจนไม่มีอะไรเลยรับใช้นบีอย่างเดียวไม่ได้สอนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเป็นเด็กคนจนขัดสนคนหนึ่งไปน้องท่านนบีจะเอานาละหมาดเอาน้ำตั้งท่านนบีจะไปไหนหยิบไม้เท้าให้จะไปยังไงคิดมาช่วยนบีตลอดท่านรอบีอะห์ไม่ใช่อาเลมอุลามะระดับซอฮาบะห์เดี๋ยวนะครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์โอเคไม่ใช่ระดับซอฮาบะห์อย่างอิบนุอุมัรอย่างอิบนุอับบาสแต่รอบีอะห์เป็นผู้ที่คิดมัดท่านนบีอยู่หน้าประตูนบีตลอดครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกรอบีอะห์อยากได้อะไรบอกกับฉันฉันจะดุอาคนที่ไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับท่านรอบีอะห์ใช้เวลาคิดพี่น้องกลับมาคิดและบอกกับท่านนบีว่ามุรอฟะกะตุกะฟิลญันนะห์ฉันขออยู่กับท่านในสวรรค์ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีถามมีอื่นจากนี้ไหมบอกไม่มีแล้วยารอซูลุลลอฮ์เจ้าไม่มีบ้านรอบีอะห์เจ้าไม่มีภรรยารอบีอะห์เจ้าไม่มีทรัพย์รอบีอะห์ทำไมเจ้าไม่ขอเหล่านี้กับท่านนบีถ้านบียกมือขออัลลอฮ์ทีเดียวไปน้องรอบีอะห์ได้หมดเลยรอบีอะห์บอกฉันไม่เอาอะไรแล้วหลังจากนี้ดุนยาเป็นยังไงไม่เป็นไรสวรรค์ขอฉันอยู่กับท่านพี่น้องดูหัวใจคนจนเขาไม่มีอะไรแต่หวังที่สุดอยู่กับท่านนบีในสวรรค์ของอัลลอฮ์
และนบีจะอยู่ที่ไหนพี่น้องรอซูลมาชาอัลลอฮ์แน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ให้ตำแหน่งสูงสุดมากๆท่านนบีจึงบอกรอบีอาว่าฟะอะอินนีบิกัสรติสุญูดจงละหมาดให้มากในการช่วยฉันฉันดุอาให้แต่เจ้าต้องช่วยด้วยในการละหมาดวันนี้เราขัดสนพี่น้องที่รักครับสวรรค์ของอัลลอฮ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเยอะหรอกพี่น้องเห็นภาพเลยเราแข่งกันยืนกลางแดดสองคนคนจนคนหนึ่งคนรวยคนหนึ่งถามทีละคนพี่น้องตั้งแต่เช้าได้เงินกี่บาทใช้ไปยังไงบ้างไอ้คนที่ได้วันละร้อยต้องตอบทีละอย่างยืนนานหน่อยคนจนมันได้5บาทมาปุ๊บใช้ไปอะไรบ้างซื้อหนม5บาทจบเข้าได้แค่ดุนยาสอบ5บาทแป๊บเดียว100นานหน่อย3ล้านกิยามะฮ์สอบนานนิดนึง20ล้านท่านอยากได้อัลลอฮ์ให้ในดุนยาในเมื่ออยากแต่กิยามะฮ์ต้องตอบให้หมดใช้อะไรบ้างลืมหมดแล้วยาอัลลอฮ์วะมัลลอฮุบิฆอฟิลิมอัมมาตะอ์มะลูนอัลลอฮ์ไม่ลืมในสิ่งที่พวกท่านทำถ้าเรารู้ว่าทรัพย์เป็นฟิตนะห์ขนาดไหนพี่น้องจะไม่อยากได้มันแต่วันนี้ที่เราวิ่งหาทรัพย์เพราะเรามองด้านอร่อยแต่ไม่เคยมองด้านความลำบากทำไมซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องที่รักครับดูท่านรอซูลง่ายๆเจ้าอยากได้อะไรมูฮัมหมัดเปลี่ยนภูเขาทองคำเอาทองคำให้เจ้าหนาเท่าภูเขาอูฮุดเลยเจ้าเอาหรือไม่จะเป็นนบีแบบท่านนบีสุไลมานหรือจะเป็นนบีแบบบ่าวอับดุลคนหนึ่งแค่นั้นท่านนบีบอกฉันต้องการเป็นบ่าวเป็นนบีแบบบ่าวคนหนึ่งยาอัลลอฮ์หิววันหนึ่งอิ่มวันหนึ่งหิวได้ร้องไห้อิ่มได้ชุกรทำไมพี่น้องอินนามะอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมทรัพย์ลูกหลานแน่นอนเป็นฟิตนะห์บททดสอบภรรยาเป็นบททดสอบเมื่อบททดสอบอัลลอฮ์ไม่ให้ปล่อยเปล่าพี่น้องครับทั้งหมดต้องถามแล้วเมื่ออัลลอฮ์ถามเนี่ยทำไมซอฮาบะห์นบีจึงระแวงมากได้ทรัพย์มาซอดะกะฮ์ลิลลาห์เรายังทำไม่ได้เลยมันซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เจอทรัพย์มากคนให้คำตอบแรกที่ซอฮาบะห์พูดเวลาเห็นเงินอินนาลิลลาห์ไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ของเราอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรหลังจากนี้ซอฮาบะห์บอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกลัวพี่น้องฮัสซันอัลบัสรีซะลาฟุศอลิห์ท่านกับบรรดาซอฮาบะห์เขามาบอกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าฉันเคยเจอกับกลุ่มชนหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นมักน้อยในของฮาลาลยิ่งกว่าพวกท่านมักน้อยในของฮารอมของฮาลาลยังมักน้อยเลยของฮาลาลยังไม่อยากเอาเยอะเลยของฮาลาลยังกลัวท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบอกว่าดุนยาเนี่ยฮาลาลุฮาฮิซาบุนของฮาลาลในดุนยาไปวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์สอบพี่น้องอย่าลืม4คำถามต้องตอบในวันกิยามะฮ์อันมาลิทรัพย์ของท่านฟีมาอะลามินไอนักตัสบะวะฟีมาอันฟักหามายังไงแล้วจ่ายไปยังไงทรัพย์อัลลอฮ์ถามละเอียดยิ่งกว่าอินมูอีกอินมูเนี่ยยังถามว่าใช้ยังไงบ้างแต่ทรัพย์ได้มายังไงแล้วจ่ายยังไงผมไปบายันภูเก็ตพี่น้องที่รักป่าตองเนี่ยเดิมทีเดียวพี่น้องให้ฟรีคนยังคิดไม่เอาเลยพี่น้องภูเก็ตบอกฉันลูกที่พ่อแม่เกลียดเนี่ยมึงเอาที่ดินติดทะเลไปเลยทำมาหากินหน่อยก็ได้ไอ้ลูกแม่รักเอาที่ดินในตลาดอินมาชาอัลลอฮ์ตอนนี้ที่ดินในทะเลไปน้องริมหาด
เขาไม่ขายไปน้องเขาขายเป็นอลอยารบพี่น้องคิดกันเป็นตารางเมตรเลยคิดแล้วอลอแพงมากบอกกับพี่น้องภูเก็ตว่าเราจากตะก่อนไม่มีค่าใดๆเลยที่นี่วันนี้อัลลอฮ์ให้อย่าเพิ่งประมาทว่าอัลลอฮ์รักเพราะยิ่งให้ยิ่งสอบครับยิ่งให้ต้องยิ่งสอบฮาลาลูฮาฮิซาบุนอาลีบอกฮาลาลยังโดนสอบว่าฮารอมูฮาอิกาบุนของฮารอมก็โดนอาซาบซาลาฟุสซอลาห์จึงระมัดระวังเวลาจะได้ทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เขากลัวมากอาเลมอุลามะในอดีตพี่น้องที่รักที่วอร์มากมากเขาจะระวังตัวที่สุดในการคบหากับคนมีตังเพราะอะไรพี่น้องเมื่อคบหาคนมีสตังและต้องพึ่งพาเขาจุดยืนในอักอีมานท่านจะลดลงทันทีสมมุติว่าผมต้องขอสกาดบังการีมทุกปีเนี่ยผมอัสซอบังจาบังการีมบังการีมวันหนึ่งบังการีมทำผิดคิดว่าผมกล้าเตือนแล้วครับมึงลองเตือนสิ3ล้านคือจบปีนี้กูให้องค์กรอื่นเลยพูดมากกูตัดงบจบฮะอดทั้งหมดอาอิมามในอดีตจึงระวังมากผมจะยกตัวอย่างอิมามซะลัฟท่านหนึ่งพี่น้องที่รักอิมามมาลิกบินอานัสจนไหมครับขัดสนมากอิมามมาลิกนี่ได้รับซะกาตด้วยนะครับพี่น้องอัลลัยอัลลัยนี่อิมามของอิมามมาลิกอีกครั้งหนึ่งเป็นอาจารย์ของอิมามมาลิกอิมามไลซ์นี่รวยมากเป็นอาเลมอุลามะที่ให้ซะกาตคนได้แต่อิมามมาลิกเป็นลูกได้เคยได้รับเงินสกาดจากไอไลซ์เนี่ยนะแต่พอท้ายๆเนี่ยอิมามมาลิกถ้าพูดภาษาบ้านๆคือดังกว่าอิมามไลซ์สี่มัสยิดที่โสฮทั่วโลกพี่น้องที่รักที่ไปได้ทั่วโลกจริงๆมัสยิดมีเป็นร้อยดับเหลือสี่อัสบับหนึ่งมีคนเผยแผ่ตลอดเวลาผมถึงบอกว่าเรื่องศาสนาไม่ต้องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เมื่อไรจบเฉพาะพวกเราครับแต่ถ้าไม่ลิขสิทธิ์มันจะขยายไปจนวันหลังจากเราตายเราตายแล้วคนยังทำต่อไปเรื่อยไปน้องอัลฮัมดุลิลละห์อิมามมาลิกบินอานัสสมัยท่านฮารูรอชิดอนุญาตบอกว่าลูกชายฉันสองคนเนี่ยอยากเรียนศาสนาพี่น้องลูกคอลิฟ่านะครับอยากเรียนศาสนากับอิมามมาลิกถ้าเป็นเราอะอัลลอฮ์ไม่ใช่ลูกนายกนะครับคอลิฟ่านี่ผู้นำรัฐเลยสองคนอยากจะเรียนกับท่านอิมามมาลิกบอกได้แต่ว่าอัลอิลมุยุตาวะลายะติความรู้เขาต้องมาหาฉันจะไม่ไปพี่น้องดูจุดยืนต่อให้เป็นลูกคอลิฟ่าฉันก็จะไม่เดินไปสอนที่วังท่านถ้าอยากจะเรียนต้องมามัสยิดนบีทำไมเขากล้าพี่น้องทำไมเขากล้าตัวเองดอยในเรื่องดุนยาแต่เข้มแข็งในเรื่องอาคิเราะห์ท้ายสุดอัลลอฮ์ยกเกียรติย้ายไปอยู่บักดาดไม่อิมามมาลิกเมืองหลวงอิสลามตอนนั้นอยู่บักดาดไม่ฉันจะอยู่มะดีนะห์แผ่นดินของรอซูลอัลลอฮ์ตอบรับเสียชีวิตที่มะดีนะห์อิมามุสลาฟคนจนขัดสนนั่งในมัสยิดเวลาคอลิฟ่าเข้ามาพี่น้องคนลุกออกหมดเลยกลัวแกนั่งเฉยไม่อะไรเลยคอลิฟ่าเข้ามาทำไมท่านนั่งเราคือไม่จำเป็นต้องออกไปเพื่อท่านบางทีอยู่หน้ากะบะห์คอลิฟ่าบอกแล้วเอางี้ท่านอยากได้อะไรบอกฉันฉันจะให้ทันทีมาชาอัลลอฮ์เขาบอกว่าจะให้ฉันขอเรื่องดุนยาหรืออาคิเราะห์แต่ก่อนจะพูดนะพี่น้องอยู่หน้ากะบะห์มัสยิดอารอมบอกเจ้าอยากได้อะไรบอกฉันมาเลยฉันจะให้เขาบอกฉันอายจะขอกับคนอื่นต่อหน้ากะบะห์มัสยิดอารอมบ้านของอัลลอฮ์ถ้างั้นเราไปข้างนอก
อยู่หน้ามัสยิดพี่น้องเอาบอกฉันมาท่านอยากได้ใช้ฉันขอเรื่องดุนยาหรืออาเครอกับท่านฮะคอลิฟ้าบอกเรื่องอาเครอฉันให้ไม่ได้ขอดุนยาฉันให้ได้มาชาอัลลอฮ์ไอ้อิหม่ามท่านนี้บอกเรื่องดุนยาขนาดเจ้าของฉันยังไม่เคยขอพระองค์เรื่องดุนยาเลยท่านไม่ใช่เจ้าของฉันจะขอกับท่านได้ยังไงพี่น้องเจอไปอย่างนั้นหงายเลยครับพี่น้องที่รักจึงบอกกับพี่น้องว่ามุมินผู้ศรัทธารวยหรือจนไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่วันนี้ถ้าอัลลอฮ์สอบด้วยความจนวัสบิรนัฟซักอดทนในตัวของท่านดุนยาอัลลอฮ์สวรรค์ของอัลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์พี่น้องที่รักคนที่นบียกเกียรติส่วนใหญ่เป็นคนยากจนคนที่อยู่ข้างหน้าเป็นคนยากจนคนที่อยู่หน้าสังคมเป็นคนขัดสนคนร่ำรวยคนมีอำนาจต้องยิ่งอยู่ข้างหลังพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามักกะฮ์ในวันฟัตฮุมักกะฮ์ซอฮาบะห์อยู่ข้างหน้าบรรดาคนขัดสนอยู่ข้างหน้าท่านนบีอยู่ข้างหลังสุดในการเข้าด้วยความยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับจะจนหรือรวยไม่เกี่ยวท่านนบีบอกไปในอามานบางอย่างพี่น้องว่าไอยูฮันนัสบอกไอยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัฟชุสสลามท่านทั้งหลายจงให้สลามซึ่งกันและกันวินาทีแรกที่นบีเข้าแผ่นดินมะดีนะห์ท่านรอซูลสั่งแก่บรรดาผู้คนเลยว่าอัฟชุสสลามจงให้สลามซึ่งกันและกันจะจนจะรวยต้องให้ซึ่งกันและกันคนเดินให้คนยืนมาคนเดินเนี่ยให้คนที่นั่งคนขี่ปานะให้คนที่เดินคนที่ยิ่งใหญ่ให้คนที่ต่ำต้อยเพื่ออะไรพี่น้องครับนี่ผมพูดเองในคนยิ่งใหญ่ต่ำต้อยเราคนมีตังเนี่ยเจอกับคนจนบางทีเขาไม่กล้าสลามเราหรอกครับพี่น้องเราต้องให้สลามเขาคนจนไม่มาเยี่ยมหรอกครับคนรวยพี่น้องคนจนมาเยี่ยมคนรวยมันดูแปลกๆโอกาสฟิตนะห์สูงมากแต่จริงๆไม่บาปหรอกครับดีมากๆแต่เราคนมีกว่าเขาสมควรจะลงไปหาเขาท่านนบีจึงรังเกียจงานวาลิมาที่เชิญคนรวยแล้วทิ้งคนจนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักจึงรังเกียจงานประเภทนั้นเราต้องวิ่งเดินเข้าหาเขาสังคมกุฟาร์ยกย่องซอฮีดคนภายนอกแต่สังคมมุมินต้องให้เกียรติและยกย่องคนที่ข้างในนี่คือจุดเด่นและจุดหนึ่งของบรรดาอุมมะฮ์อิสลามครับการให้สลามคือการสร้างความเสมอภาคและการสร้างความรักปิดช่องระหว่างรวยและจนทำไมซอบละหมาดจึงเน้นคนมีอิลมูมากกว่าคนมีทรัพย์จะอยู่หลังอิหม่ามได้คนอิลมูมากจะต้องอยู่หลังอิหม่ามก่อนทรัพย์ให้ติดไม่มีการแบ่งฐานะว่าตรงนี้คนจนหรือตรงนี้คนรวยเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ทั้งหมดคือเท่ากันชุดอิหร่ามสองผ้าสองผืนท่านจะมีดาวกี่ดวงมีตำแหน่งกี่สีอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เหลือแค่นี้พอดุนยายังเหลือแค่นี้ดุนยายังไปได้แค่นี้อาคิเราะห์ไม่มีผ้าเลยไม่เหลืออะไรเลยดุนยาเวลาเรามาพี่น้องอิสลามจึงเข้าจะไม่ให้เรายึดติดกับทรัพย์ที่อยู่ในมือให้อยู่แค่ในมือแต่อย่าซึมเข้าไปในหัวใจอย่าซึมในหัวใจพี่น้องท่านนบีแปลกใจมากกับคนที่ชอบได้ตลอดเวลาเดี๋ยวขอเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาพี่น้องที่รักรอซูลจะไม่ชอบคนประเภทนั้นมุสลิมจนได้ในเมื่อจนพี่น้องทำไงอะแต่ต้องมีศักดิ์ศรีจนหนึ่งบททดสอบหมดศักดิ์ศรีอีกหนึ่งบททดสอบทำยังไงอะพี่น้อง
ท่านมีพระเจ้าท่านมีอัลลอฮ์ท่านต้องพยายามท่านต้องดุอามุมินเวลาเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ความรักญะมาอะห์ในระหว่างพี่น้องจึงเกิดขึ้นทันทีอัฟชุสสลามวะซิลุลอัรฮามจงเยี่ยมเยียนเครือญาตินะครับอัฟชุสสลามวะอัฏอิมุตตออามและจงเลี้ยงอาหารก่อนเลี้ยงซึ่งกันและกันพี่น้องที่รักครับภาคผลบุญอันนี้แน่นอนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วาซิลุลอัรฮามและเชื่อมโยงเครือญาติเชื่อมโยงตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับญาติเราไม่ใช่รวยหมดทุกคนเพื่อนผมนี่อยู่ใต้สกุลใหญ่มากแต่จนคนอื่นรวยมันบอกอย่าดูนามสกุลนะอาจารย์อย่าดูนามสกุลสกุลเหมือนกันแต่เครดิตเงินต่างกันแต่เป็นญาติพี่น้องกันบอกแล้วทำยังไงครับบางอัลฮัมดุลิลละห์ญาติไอ้เรื่องแบบนี้ความแตกต่างปกติแต่ศีลุรฮีมต้องมีกันตลอดเวลายิ่งเยี่ยมเยียนเครือญาติอัลลอฮ์จะเปิดริสกีให้แก่ท่านเองมันสรเราใครต้องการปรารถนาจะให้อัลลอฮ์เปิดริสกีให้เขาฟาลียซิลราฮิมาเขาจะต้องเยี่ยมเยียนเครือญาติจนหรือรวยต้องไปพี่น้องครับริสกีอัลลอฮ์ให้แต่อันนี้ยอมรับพี่น้องรุ่นลูกรุ่นหลานสู้รุ่นปะรุ่นมะไม่ได้บางบัวทองกับรามพี่น้องเขาไปมาหาสู่กันสบายเลยไม่มีรถด้วยซ้ำยังไปเรือเมบ้างไปรถไฟไปอะไรของเขาบ้างแต่รู้จักกันหมดวันนี้มีทั้งมือถือมีทั้ง Facebookพี่น้องบางทีเราไม่รู้จักกันเลยอันนี้จริงพี่น้องผมก็เป็นนะบางทีจุดอ่อนแอมากเรารู้สึกว่าใกล้พอรู้สึกว่าใกล้เราก็เลยไม่ไปพอไม่ไปนานๆจะห่างๆๆไปเรื่อยๆไม่ตัดก็เหมือนตัดสุดท้ายมันหลุดออกไปเรื่อยๆพี่น้องซิลาราฮิมเยี่ยมเยียนเครือญาติจึงสำคัญมากๆวะศ็อลลูบิลลัยลวันนาสุนียมตัดขุลุนจันนะตบิสลามเอากรรมกรสุลัยสลามและจงละหมาดยามค่ำคืนในขณะที่มนุษย์ละท่านจะได้สวรรค์อย่างสลามเอากรรมทั้งหมดพี่น้องที่รักครับวันนี้จนหรือรวยไม่เป็นไรอัลลอฮ์สอบหมดแต่อย่างเดียวพี่น้องที่รักทุกท่านอย่าท้อในการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเหนื่อยกับบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดจะจนหรือรวยวะลานะบลวันนะกุมอัลลอฮ์บอกเราจะทดสอบพวกเจ้ามินัลคอฟวัลจุอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลกลัวหิวและการสูญทรัพย์อัลลอฮ์ให้สูญได้อัลลอฮ์ก็คืนได้อัลลอฮ์ให้หมดได้อัลลอฮ์ก็ให้ใหม่ได้อัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์ก็ถอนคืนได้ทั้งหมดไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้จึงเตือนพี่น้องและเตือนผมด้วยครับพี่น้องว่าดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวขอให้เราวันนี้เนี่ยหากอัลลอฮ์ให้เรามีทรัพย์ขอให้เราเป็นบ่าวที่ชูกรต่ออัลลอฮ์ชูกรอัลฮัมดุลิลละห์อย่างเดียวไม่ได้มีเงินอัลฮัมดุลิลละห์แต่ไม่ละหมาดบอกไม่ได้ท่านมีทรัพย์ท่านชูกรท่านก็ต้องช่วยกับคนที่เขาไม่มีอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่เก็บเงียบช่วยเหลือสังคมไปน้องครับยิ่งช่วยอัลลอฮ์ยิ่งคืนเหมือนงบประมาณเลยพี่น้องถ้าเก็บไม่พัฒนาอะไรเลยหน่วยงานมันรัฐบาลไม่ต้องให้แล้วครับพี่น้องไม่มีประโยชน์หน่วยงานนี้เก็บเงินบูดหมดเลยเขาให้งบประมาณมาไปพัฒนาทำถนนทำอะไรเดี๋ยวปีหน้างบลงใหม่ใช้ได้ไว้หน่วยนี้ให้ไปเดี๋ยวมันพัฒนาอีกปีที่แล้วให้ล้านเดียวปีนี้เอาไป3ล้านผลงานมันเกิดอัลลอฮ์ให้แบบนั้นพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แต่อย่างเดียวพี่น้องอินฟิกยุนฟักอะไรก์ต
ท่านจงให้แล้วท่านจะได้รับท่านให้แล้วท่านจะได้รับถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นคนมีทรัพย์กานียุชาคิรจงเป็นคนมีทรัพย์อย่างชูกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นคนขัดสนก็จงเป็นคนขัดสนที่ซอบัดอดทนไม่เดือดไม่ตีโพยตีพายไม่งอแงไม่น้อยใจอัลลอฮ์เข้าใจพระองค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักในกิตาบอัซซุความสมถะเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้หนึ่งว่าคนบางคนเนี่ยเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซึ่งทรัพย์ดุนยาแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ขอมีตังอัลลอฮ์ไม่ให้ขอรวยอัลลอฮ์ไม่ให้ขอมีบ้านอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วสอัลลอฮ์อัลญันนะห์แต่ถ้าเขาขอสวรรค์เมื่อไหร่และตัวอิยาห์อัลลอฮ์ให้ทันทีพี่น้องขอบางอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดแต่อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่านี้ที่เราขออินชาอัลลอฮ์ทำไมไม่ได้ยาอัลลอฮ์ขอนานแล้วพวกพ้องเราสบายทำไมเรายังลำบากอย่าโทษซอบัดอัลลอฮ์ให้ดีกว่านี้เจ้าขอน่ะ 10% อัลลอฮ์จะให้ 100% อัลลอฮ์ให้ด้วยกะฮิกมัตและพี่น้องดูว่าวันนี้เวลาอัลลอฮ์ให้พระองค์ให้อย่างมีคุณภาพจะไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายหรือสเปะสปะถ้าให้หมดตามที่เราขอมนุษย์จะสร้างความเสียหายทันทีบนแผ่นดินอัลลอฮ์รู้ครับคนนี้ควรได้เท่าไหร่คนนี้ควรได้เท่าไหร่ไอ้นี่เอาไปไม่มีประโยชน์แค่นี้พอไอ้นี่เอาไปยังประโยชน์เอาไปไอ้นี่ทั้งหมดมีฮิกมัตหมดเลยฉะนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เนี่ยทรัพย์ดุนยาอัลลอฮ์ให้อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้ถูกถามว่าทรัพย์กับอิลมูอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันอิบนุอับบาสบอกว่าทรัพย์นั้นอัลลอฮ์ให้ลิมันยุฮิบบุวะมันลายุฮิบสำหรับคนที่อัลลอฮ์รักหรือไม่รักอัลลอฮ์ก็ให้ทรัพย์แต่อิลมูเรื่องศาสนาพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้วันนี้พี่น้องที่รักบ้านมะบอกทำบ้านแบบนี้นอกจากเราได้อยู่ได้อะไรแล้วเนี่ยนะเราได้ใช้ส่วนหนึ่งคิดมัดงานศาสนาของอัลลอฮ์เป็นประจำคิดมัดพี่น้องครับผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับมะเลยนะผมไม่อ้อนคนด้วยพี่น้องแล้วผมไม่อ้อนใครทั้งสิ้นไม่เอาใจใครทั้งสิ้นแต่ผมมองในสภาพจริงบอกบ้านจริงๆเงินน่ะเยอะแยะไปน้องสนามธนูก็ได้บางเราไปกินร้านชาก็มีอะไรมีหมดแล้วไม่ทำไอ้นี่ไม่ได้เงินเลยไม่ใช่เก็บเรียลัยคนละ20ก่อนเข้าไหมไม่มีอะไรมั้ยค่าไฟก็เสียอาจารย์มาต้องให้กินข้าวอีกแล้วอาจารย์บับกินง่ายๆที่ไหนใช่ไหมแม่ไม่อร่อยกินไม่เป็นที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยบอกต้องทำกับข้าวเลี้ยงอาจารย์มันอีกกินมันอีกบอกทำยังไงครับไม่ได้อะไรเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยทรัพย์ส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ว่ามิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนส่วนหนึ่งที่เราให้เจ้าทำเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่ขอหมดพี่น้องครับมิมมาจากส่วนเดียวอัลลอฮ์ขอเพื่อฟีซาบิลิลละห์พี่น้องดูว่าไม่ต้องรออัลลอฮ์ถ้าวันหนึ่งกูมีบ้านกูจะไม่ต้องรอถ้าวันหนึ่งกูมีเอาวันนี้ที่มึงมีเลยไม่ต้องรอวันหนึ่งถ้ากูมีพี่น้องต้องวันนี้ที่มึงมีเลยมีแค่ไหนทำแค่นั้นยังไงอะมิมมาส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้อันไหนช่วยเหลืองานอัลลอฮ์ได้พี่น้องช่วยเลยริสกีอัลลอฮ์ให้เราไม่มีทรัพย์แต่มีอะไรแรงกำลัง 100% อัลลอฮ์ให้
20% ฟังบรรยายเสร็จยกเก้าอี้เก็บมิมมาจากส่วนที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีเจ้าใช้ในทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลืองานอัลลอฮ์พี่น้องบอกยกเก้าอี้เก็บตัวเดียวก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีกว่าไม่มีส่วนร่วมใดๆเลยในงานของอัลลอฮ์จึงบอกกับพี่น้องจริงๆนะครับพี่น้องว่าทรัพย์ดุนยาเป็นบททดสอบไม่เข้าใจมันคือตายสถานเดียวนี่แม่เสียดายมะอยู่ไกลนะปู่ใหญ่มัดอยู่ไกลพี่น้องอยู่ไกลผมอยากจะเชิญไปงานโฮปจริงๆบังการินงานโฮปอาชิตแปลกอย่างเราไม่บอกเลยว่าวิทยากรใครมาบรรยายบ้างไม่บอกเลยบางทีไม่มีโปสเตอร์อะไรไม่เกิดเกิดอะไรไม่ต้องบอกอะเอาอาชีพพอแล้วแต่มีอยู่เคสหนึ่งผมอาชีพบรรยายไม่มีไลฟ์สดไม่ต้องรอดูจะมีเทปดูหรือไม่อินชาอัลลอฮ์คนถูกทดสอบถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายนะครับพี่น้องวินาทีฆ่าตัวตายเป็นแบบไหนวันงานเราจะมาเปิดให้ท่านดูไม่ใช่แสดงละครไปน้องไม่ใช่การแสดงนี่คือเรื่องจริงและอะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่คิดแล้วก็ทำจะผ่านกระบวนการฆ่าตัวตายนะครับไปน้องแล้วมาวันนี้ได้ความรู้สึกเป็นยังไงวันที่4เจอกันแย้มนิดเดียวพอผมพูดเยอะไม่ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอยากให้มะได้ไปแต่ว่านั่นแหละมะไกลๆ1,000 กว่าโลไปปัตตานี1,000 กว่าโลมะปัตตานี1,000 กว่าโลถ้ารีเจนนี่ใกล้เลยใช่มั้ยฮะขอดุอาถ้าอัลเลาะห์ประสงค์อาชิดขอให้พวกเราได้มาจัดงานที่กรุงเทพด้วยชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาผู้เฮมัดขอดุอาด้วยนะดุอาบารักัตคนผู้หลักผู้ใหญ่มะขอดุอาด้วยผมได้ยกทีมงานมากรุงเทพสักทีนึงอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ทีมงานระวังหน่อยทีมงานสายอินดี้นะครับสายอินดี้นะแต่ว่าดุอาสักวันถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะยกความมันมาไว้ที่นี่อินชาอัลลอฮ์เนี่ยขอดุอาด้วยและขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับดุอาและอย่าท้อในบททดสอบจะยังไงก็แล้วแต่จนหรือรวยขอให้อัลลอฮ์พอใจเราเป็นใช้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ให้หมดทั้งคนรวยและคนจนแต่อย่างเดียวขอให้รอมัดอัลลอฮ์ถึงเรารวยก็เอารวยเราให้ได้รอมัดจากอัลลอฮ์จนก็เอาความจนดึงรอมัดจากอัลลอฮ์ให้ได้และอินชาอัลลอฮ์ครับสวรรค์ของอัลลอฮ์เปิดให้เสมออย่างน้อยที่สุด80แถวใน120คืออุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม120แถวชาวสวรรค์พี่น้องครับ1แถวไม่รู้กี่พันล้านคนแต่80ซอบคือพวกเราอามีนฉะนั้นจะรวยจะจนมีสิทธิ์ยืนตรงนั้นหมดขอดุอามาให้เราได้เข้าสวรรค์เป็นคนกลุ่มแรกอินชาอัลลอฮ์นะครับเราบั้นปลายชีวิตไม่ไกลแล้วมาทั้งผมด้วยท่านด้วยทุกคนใกล้ๆกันพี่น้องที่รักไม่รู้ใครจะล้มก่อนใครนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดดุอาให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวอิสลามตลอดชีวิตไปสู้ต่อไปนะแล้วก็เข้มแข็งตลอดนะขอบารักัตให้แก่บ้านที่อินทาวด้วยนะครับเราไปกีกับยอมมัดวงสันด้วยกับโต๊ะแล้วก็พี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับขอให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปนะครับขอบคุณคณาจารย์ทุกๆท่านที่มาบายานให้กับพี่น้องได้รับทราบพี่น้องต้องตั้งใจฟังนะครับพี่น้องทุกครูที่เขาพูดเนี่ยความรู้หนึ่งความรู้ไม่ใช่ง่ายกว่าจะได้ลำบากมากแต่วันนี้เรามาฟังแบบชิวๆสบายๆขอบคุณอัลลอฮ์ครับผมเนี่ยกลับแล้วนะผู้ใหญ่หมัดนะจะเจอกันอีกทีว่าเราว่าเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ครูที่เขามาบายานทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มีใช่ไหมครับดูแลดีๆนะครับผู้ใหญ่หมัดมาพี่น้องต้องดูแลดีๆครูที่มาสอนศาสนาท่านอาจารย์ที่เขามาบายานในบอกท่านตัดผมออกไม่เกี่ยวผมนี่นานๆมาทีทุกคนที่เขามาเรื่อยๆวนเวียนซุมมะลาตุสอลุนนะยอมะอิซินอานินนะอิมเนี่ยมาทั้งหมดอัลเลาะห์จะสอบท่าน
ดูแลครูยังไงบ้างดูแลเขายังไงบ้างคนไม่ความรู้พี่น้องอิกรอมเขาดีๆนะครับความรู้เนี่ยนะพี่น้องผมขอยกตัวอย่างเดียวเวลาแต่งงานท่านนบีสอนให้เลือกที่เหมาะสมเรียนต้องคู่กับเรียนอย่าเอาคนเรียนแต่งกับคนไม่มีความรู้บ้านผมเรียกว่าแสลงเกาะเลยเข้าใจแสลงเกาะไหมฮะเละเทะพี่น้องคนดีกีต้องเท่ากันหนึ่งในการแต่งงานเขาเรียกกิฟะอ่ะกูฟูต้องไล่กันนะหน้าตาโอเคต้องพอๆกันนะรวยฐานะต้องไล่กันมันถึงจะงัดกันได้หัวจนเมียรวยไม่ไหวพาวเวอร์ไม่มีไม่ไหวครับพี่น้องบางคนบอกอยากได้เมียรวยอาจารย์เราไม่มีอะไรเลยไอ้นั่นแหละมึงเตรียมครับกับเยอะเลยครับผมครับได้ครับได้ครับเชื่อผมต้องเท่ากันพี่น้องแต่อย่างเดียวที่อัลลอฮ์ให้สามารถน็อกได้ทุกยกนั่นคืออิลมูถ้ามีอิลมูต่อให้ท่านตระกูลไม่ดีมีสิทธิ์แต่งกับตระกูลดีได้อุลามาถือว่าเท่ากันอัลลอฮ์ยกเกียรติด้วยกับอิลมูนี่แหละครับพี่น้องที่รักฉะนั้นขออัลลอฮ์ดูแลบรรดาคณาจารย์ทั้งหมดด้วยนะครับพี่น้องปกป้องอภัยโทษแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่รับฟังกันมาตลอดขอดุอาให้เราได้เจอกันใหม่นะครับในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอาเมนนะครับขอบคุณมากๆอินชาอัลเลาะห์ครับได้มีโอกาสเจอกันใหม่แน่นอนนะทรีอินทาวน์นะครับกับพี่น้องวัยรุ่นทุกท่านมันเป็นสุดของวัยรุ่นแล้วล่ะมะเราไม่สุดไปกว่านี้แล้วนะวัยรุ่นมาวัยรุ่นผมถือว่าวัยรุ่นแล้วกันผมจะไม่มองคนแก่นะทุกคนคือวัยรุ่นมะก็วัยรุ่นที่แต่งตัวเนี่ยเขาเรียกแต่งแบบวัยรุ่นหมดเลยคือวัยรุ่นสมัยเราแต่งแบบนี้คนเวลาอายุเยอะก็ยังแต่งแบบวัยรุ่นอยู่ผู้ใหญ่หมัดใส่เสื้อลายสก๊อตตอนแกวัยรุ่นแกก็แต่งแบบนี้แหละพออายุเยอะก็แต่งแบบนี้นี่คือแต่งตัวแบบวัยรุ่นฉะนั้นวัยรุ่นทุกคนนะขอให้ความเป็นวัยรุ่นของเรามีอยู่ตลอดไปขอบคุณมากครับวะบิลตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอน